Record Channel ครับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่ในช่วงของซัมเมอร์นะครับช่วงของฤดูร้อนแล้วก็ช่วงในเดือนแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นช่วงของการทำกิจกรรมของครอบครัวดังนั้นเนี่ยวันนี้เลยเอาใจคนรักครอบครัวกันเต็มๆนะครับวันนี้ก็มีเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนำจากการใช้งานจริงเพราะว่าคันนี้โอนเนี่ยเอาไปเทสใช้งานมาร่วม 1,000 กิโลเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันนะฮะแบบสั้นๆแบบจุใจกันเลยนะฮะว่าเฮ้ยคันนี้มันใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเอาละฮะอ่ะมาเริ่มต้นเลยคันนี้เป็นโฉมปีไหนอะไรยังไงเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในคันนี้เลยเนี่ยเป็นเจ้าเวลไฟรุ่น ZG Edition นะครับเป็นโฉมบอดี้ที่เราเรียกกันว่า20นั่นเองนะครับเป็นรถปี2013นะฮะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เอาไปเทสได้มาเนี่ยเหตุผลเพราะว่าอ้นเองเนี่ยได้รู้จักกับน้องนะครับรุ่นน้องนะครับที่รู้จักเนี่ยเขาได้รถจากคุณแม่นะครับเป็นตัวอัลพา30จึงปลดระวางเจ้าคันนี้ตัวเวลไฟ20เนี่ยมานะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะพอดีที่อ้นน่ะอยากจะหารถใช้งานไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะหรือกลับระยองนั่นเองนะฮะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เลยบอกน้องว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นคันนี้พี่ขอรับช่วงต่อแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปใช้งานก่อนแล้วก็ค่อยเอามารีวิวให้กับแฟนเพจชาว AEY ได้ชมกันนะครับว่ารถคันนี้มันดีอย่างไรบ้างนะครับเอาละฮะอันดับแรกเลยคือคันนี้เป็นรถที่บ้านของน้องชายนะครับรุ่นน้องรู้จักกันเป็นการส่งต่อจากคุณแม่มาสู่เขาดังนั้นเนี่ยในตัวเล่มรถนะครับก็จะดูเหมือนว่ามี3เจ้าของแต่จริงๆแล้วเป็นการใช้งานในครอบครัวนะครับแล้วก็คันนี้เลยเนี่ยประวัติการเซอร์วิสนะเข้าศูนย์ Toyota เนี่ยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็มีเข้า B-Quick เป็นบางช่วงด้วยนะครับเอาละอันนี้คือรายละเอียดของตัวรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะครับ 2.4 นะครับไม่มีเทอร์โบนะ4สูบนะครับ170แรงม้านะครับและมาด้วยเกียร์7สปีดนะครับในเกียร์7สปีดเนี่ยเป็นเกียร์ CVT ซึ่งโดยส่วนตัวเองที่ได้ใช้งาน 1,000 กิโลนะครับมันจะมีโหมดให้เข้าจากปกติออโต้นะครับเป็นแมนนวลแล้วก็ขึ้นบวกลบได้นะครับซึ่งทำให้อัตราเร่งเนี่ยของการใช้งานจริงๆเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ในคันนี้อัตราการบริโภคน้ำมันพูดถึงเครื่องยนต์แล้วเราก็ต้องพูดถึงอัตราการบริโภคน้ำมันอ้นเติมน้ำมันนะครับใช้งานจริงเนี่ย เต็มถังนะอยู่ที่ประมาณ 2,400 บาทนะครับปริมาณน้ำมันเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ 54-55 ลิตรนะครับวิ่งเลยนะอ้นเทสแบบเทสจริงๆนะวิ่งใช้งานยาวๆเนี่ยเหยียบอยู่ประมาณ120 103 104 120 103 104นะทางไกลนะวิ่งได้อยู่แถวๆประมาณ500กิโลนะครับก็ถือว่าการประหยัดน้ำมันเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วอ้นเติม95โซฮอร์นะครับเอาละฮะในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุยเรื่องเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับมาด้านหน้ากระจังหน้านะของตัวเวลไฟปี2014เนี่ยถือว่ายังหล่ออยู่นะครับไม่ได้ดูเอาไม่ได้ดูแบบเอ้ยโบราณมาแล้วนะครับเพราะด้วยเอกลักษณ์ที่เขามีเนี่ยในของเวลไฟเนี่ยเป็นไฟ2ชั้นตรงเนี้ยคือมันยังได้กิมมิคตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับก็จะเป็นโครเมียมแบบเขาเรียกว่าเป็นโครมนะครับแบ็คโครมนะครับแล้วก็ช่องดักลมตรงนี้นะฮะดูเหมือนกับเป็นหน้าซามูไรเหมือนกับพวกโฉม2015-18นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์แบบนี้อยู่นะไฟพวกนี้ก็เป็นไฟขาวแล้วนะแต่ว่าในคันนี้เลยนะครับมีล้ออ่ะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าเห็นชัดๆจริงๆแล้วล้อของเวลไฟตัวบอดี้20นะฮะหรือว่าโฉม2013เนี่ยมันจะไม่ใช่ลายนี้ล้อตัวนี้เป็นล้อของตัวอัลพา30นะครับซึ่งน้องชายเนี่ยเขาได้ล้อชุดนี้มาจากพี่ชายเขาเพราะพี่ชายเขาได้เอาผ่า30มาก็เลยเอาล้อชุดนี้มาใส่ที่คันนี้เป็นล้อของรถป้ายแดงนะเอามาใส่ที่คันนี้นะครับนี่คือล้อแท้ของญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นยางโตโยนะครับ J-Panด้วยนะครับ18นิ้วนะครับ
มาด้วยกันทั้งเซตเลยซึ่งตอนที่อ้นใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าล้อไซส์ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยมันกว้างถึงอยู่ที่235นะ50 R18 ถือว่าหน้ากว้างทำได้ดีกับความเร็วที่อ้นใช้งานและก็การรับแรงกระแทกค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ชอบเลยคือคันนี้ได้มีการอัปเกรดนะครับโช๊คนะครับเบิกโช๊คใหม่4ต้นเลยเป็นของเทอินนะฮะซึ่งข้อดีของโช๊คเทอินเนี่ยมันปรับระดับได้นะครับทั้ง4ต้นหมายความว่าถ้าเราต้องการการควบคุมข้างหน้าแบบคมๆหน่อยเราก็ปรับได้นะครับปรับที่หัวโช๊คตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีปรับที่หัวโช๊คได้นะครับซึ่งส่วนตัวเลยนะครับถือว่าชอบแล้วก็โดนใจกับช่วงล่างตัวนี้มากเพราะด้วยเหตุผลเพราะว่าจากการที่ใช้งานรถตู้นะครับ MPV เนี่ยมาหลายรุ่นปัญหาส่วนใหญ่ของรถตู้เลยเนี่ยจะเป็นปัญหาตอนที่โดดขึ้นคอสะพานแล้วลงคอสะพานนะครับมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าจำนะครับช่วงรับแรงอะครับส่วนใหญ่แล้วรถตู้เวลาขึ้นเนี่ยมันจะสองเด้งมันจะขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ถึงไปต่อแล้วเวลาลงคอสะพานมันก็จะปึ๊กปึ๊กปึ๊กถึงจะไปต่อแต่คันนี้อ้นชอบมากขึ้นไปปึ๊กไปเลยฮะตอนลงปึ๊กไปเลยฮะฟีลเหมือนกับได้ขับขยเยนเลยที่อ้นกล้าพูดขนาดนี้เพราะว่าเทสแบบขึ้นแบบไม่แตะเบรกลงแบบไม่แตะเบรกเลยนะกับรถตู้คันนี้ถือว่าเอาอยู่นะครับก็อันนี้คือเรื่องของความประทับใจเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเรื่องช่วงล่างนะครับคันนี้คือตอบโจทย์นะครับแล้วก็ประวัติเซอร์วิสคันนี้คือชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก่อนอ้นเดินทางอ้นได้มีการรีเซ็ตนะครับตัวซีลนะครับของเพาขับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นใครได้คันนี้ส่งต่อจากอ้นไปเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะครับเอาละฮะนี่คือหลักๆเครื่องยนต์ช่วงล่างล้อนะครับครบหมดละนะฮะคราวนี้มาดูรายละเอียดข้างๆนะครับเขาก็จะมีแถบเนี่ยครับตรงกรอบมิลเลอร์นะครับเป็นแถบสีดำเงาแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสปอร์ตลงตัวมากๆเลยนะครับตามกันมาเลยฮะท่ายาวมาด้านหลังไฟท้ายนะฮะไฟท้ายเนี่ยฮะเป็นสีขาวแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็ตอนเจ้าของคนแรกนะครับมีการทำเคลือบแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเซอร์วิสเคลือบแก้วมาเรียบร้อยด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะอันนี้ฝาท้ายหลักเป็นไฟฟ้านะครับนี่สวิตช์อยู่ตรงนี้เหมือนกับโฉมปัจจุบันนะครับเปิดดูเมื่อกี้กำลังเพลินเลยนะครับคันนี้ได้เครื่องเสียงไพโอเนียร์มาทั้งคันนะครับรวมถึงได้ตัวซับวูฟเฟอร์บ็อกซ์ด้วยในนั้นเนี่ยเสียงคือครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมคือมาครบเลยคันนี้คือจัดเต็มจริงๆนะครับหัวหมอนตรงกลางอ้นเอาออกเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยมันเกะกะสายตาก็อ้นเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับส่วนเบาะสามารถพับและยกขึ้นได้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันมันจะมีขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีขีดตรงนี้นะครับเราวิธีการก็คือเราเลื่อนตรงเนี้ยให้ตรงขีดสักครู่นะแบบนี้แล้วก็ดึงขยโยกขึ้นนี่แค่นี้เองแล้วก็พับตัวล็อกนะฮะตรงนี้มาเกาะตรงนี้ซึ่งตอนอ้นไปเที่ยวเนี่ยไป2คนกับแฟนดังนั้นด้านหลังนะครับอ้นก็ทำการพับขึ้นทั้งสองข้างเพื่อให้มีพื้นที่ในการที่ยกของนะฮะพื้นที่ในการที่วางกระเป๋าเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวดูนะมันจะมีขีดนิดนึงส่วนด้านนี้น่าจะยังไม่เข้าไม่เป็นไรอันนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวจะกินเวลากันเพราะว่ามันต้องขยับนิดนึงเนาะหลักๆคือเป็นแบบนี้นะครับเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็ปิดให้ดูเลยแบบนี้นะครับเอาละฮะมาคันนี้วิ่งกันมาเพียงเท่าไหร่เนี่ยฮะ 137,424 กิโลนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการเซอร์วิสอยู่2ที่นะครับถ้าเป็นน้ำมันเกียร์
รุ่นน้องเนี่ยจะเอาเข้าเซอร์วิสที่โตโยต้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดารุ่นน้องก็จะเข้าเซอร์วิสที่บีควิกนะครับนี่ฮะเพิ่งเซอร์วิสมาตอน 130,000 นะครับตอนนี้ 137,000 นั่นก็หมายความว่าจะครบดีลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีคือ 140,000 นะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับไปที่ 130,000 นะครับน้ำมันเกียร์ก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเกิดว่าสแตนดาร์ดเลยเนี่ยทุก 40,000 โลนะครับแต่บางคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุก 20,000 โลนะครับดังนั้นเปลี่ยนไปตอน 130,000 นะครับก็เปลี่ยนอีกทีก็คือ 150,000 นะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าใช้งานเยอะๆนะครับก็มันเปลี่ยนหน่อยนะฮะหน้าจอระบบเสียงนะครับก็เป็นไพโอเนียร์แบบนี้เลยนี่นะฮะควบคุมคอนโทรลได้หมดเลยนะครับมีครูซคอนโทรลพุชสตาร์ทนะครับนะฮะแล้วก็หลังคาสลุปด้านหน้าเป็นแมนนวลแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังคาเป็นไฟฟ้าดูได้เลยนะฮะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เบาะนะเบาะก็จะเป็นอะคันทราสลับกับผ้านะครับส่วนนี้จะเป็นอะคันทราตรงกลางจะเป็นผ้านะครับก็นั่งไกลๆเนี่ยถือว่าระบายความร้อนได้ดีและที่สำคัญคือในโฉม20นะฮะมันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากตัวเก้าอี้มิกกี้เมาส์แล้วนะคือเก้าอี้มิกกี้เมาส์เนี่ยจะมีรองน้องแบบนี้นะแล้วก็จะมีที่รองเท้าเพิ่มทำให้เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยคือค่อนข้างสบายมากๆแล้วก็พนักพิงหลังเนี่ยเราก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่แบบนี้นะครับถือว่าสบายมากนะครับหัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับปรับอย่างนี้ได้ล็อกศีรษะได้นะชอบนะส่วนตัวถือว่าก็ไม่ได้ถือว่ามันเอาอะไรขนาดนั้นเนาะการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมถือว่ายังตอบโจทย์กับคนที่มองหารถในราคาล้านนิดๆ นะครับแล้วก็สภาพสวยๆประวัติชัดเจนใช้งานได้ดีซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมนะครับอันนี้คือสิ่งที่อ้นอยากจะแนะนำมากกว่านะครับเพราะว่าณวันนี้ถ้าเราหารถปีประมาณนี้ถ้าไม่ได้รู้ประวัติชัดเจนหรือไม่ได้ผ่านการเทสแบบขนาดอ้นเนี่ยบางทีเอาไปใช้งานจริงก็อาจจะต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกแต่คันนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่าซื้อไปคือจบนะครับอ่ะเราไปดูรายละเอียดทางด้านไฟแนนซ์การเรื่องของราคานะครับเรื่องของอัตราการผ่อนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคันนี้ย้ำนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับท็อปเบนซินนะครับปี2013กับรุ่นเวลไฟแซดจีนะครับวิ่งมาเพียง 137,000 กิโลนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเอาตรงๆก็ถือว่าเป็นรถที่อ้นใช้งานชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยมีอะไรปุ๊บอ้นเก็บรายละเอียดดูแลอย่างดีนะครับส่วนราคานะครับคันนี้สนุนราคาเพียงแค่ 1,190,000 บาทนะครับแล้วก็ดาวเพียงแค่ 230,000 บาทแต่คันนี้สามารถผ่อนยาวได้สูงสุด84งวดนะครับซึ่งตกเดือนละ 16,843 บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจคันนี้นะฮะยกหูโทรศัพท์เลยกับ025-874666และ0866681999ฮอตไลน์2เบอร์นี้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักไลน์ @AEYAUTO ครับโอเคช่วงท้ายเชิญชมครับแล้วก็เดี๋ยวมีใครคอมเมนต์เข้ามายังไงเดี๋ยวจะให้แอดมินติดต่อกลับไปด้วยนะครับมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะรถสวยๆคุณภาพดีนะฮะชื่อคุณเอกำลังตีเลยนะคันนี้แล้วก็ที่สำคัญคุณพ้นเอาไปเทสไดฟ์มาแล้วนะบอกได้เลยว่าจบจริงนะคันนี้นะครับมีเข้ามากันหลายคนเลยนะมีคุณคลิปนะครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะเข้ามากันเยอะเลยนะครับคุณวันเดอร์นะฮะคุณลินลดานะครับนะฮะมาหลายท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ามีเพื่อนๆ นะครับที่
กำลังมองหาอยู่ก็แนะนำเขาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ AUI Auto Import เดี๋ยวเราจะยกกองทัพนะครับรถหรูรถนำเข้าไปที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับในวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7นะครับและยังไปพร้อมกับทีมเซอร์วิสนะครับขึ้นไปดูแลนะครับลูกค้าอยู่ที่อยู่โซนละแวกนั้นด้วยนะครับใครนะฮะที่เป็นลูกค้าเรานะครับก็ทักทายเข้ามาจะนัดหมายในการเข้าตรวจเช็คระยะนะครับต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ในช่วงงานด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้ฮะอ้นมาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆให้แล้วก็สุดท้ายเลยก่อนจะจบกันไปนะครับสำหรับหลายท่านนะครับที่เอ๊ะคันนี้ปีมันลึกไปอยากได้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีเอาผ่าปี15นะครับคันนี้มือเดียวนะวิ่งมาแสนสามนะครับมือเดียวนะคันนี้เป็นรุ่น SC Package นะครับราคาอยู่แค่ 1,890,000 บาทนะครับใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาด้วยนะครับเอาละฮะและยังมีอีก2คันนะครับเป็นรุ่น X Hybrid นะฮะคันแรกเลยจะเป็น Alphard นี่ฮะ Alphard X นะครับคันนี้รถปี2019จดทะเบียน2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่คันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ 29,000 กิโลนะครับสภาพดีๆสภาพดีมากเลยนะครับราคาเพียง 2,590,000 บาทคือสภาพสวยมากเมื่อเดียวออกสดเลยนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งคือ Wellfire นะครับ X Hybrid นะคันนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่ 2,590,000 บาทและที่สำคัญคันนี้เป็นรถปี2020นะวิ่งก็พอๆกันประมาณ 30,000 โลทั้งคู่เลยสนใจขนาดก็ทักทายกันเข้ามาชอบแบบไหนทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละฮะก็จบกันอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับใครหารถครอบครัวราคาดีๆนะครับสภาพถือว่าพร้อมใช้งานทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ